ันนี้สาวแซ่บจะพาเพื่อนๆมาเดินชมบ้านเมืองคนญี่ปุ่นนะคะในเมืองที่มีชื่อว่าโอจินะคะอาซึกะยามาพาร์คนะคะแพรมนะคะที่วิ่งผ่านกลางเมืองเลยนะอุณหภูมิ21องศานะคะอาจิไซมันคือดอกของคนใจโลเลเหมือนหัวใจหรือว่าต้องเป็นคนมีความรักเนาะถึงจะมองเป็นรูปหัวใจน้องหนอนอยู่ตรงนี้ชุมชนแออัดไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะดงอาจิไซที่แบบสวยงามมากมอเตอร์ไซค์เขาก็จอดต่อแถวกันนะไม่มีตีคู่นะสวัสดีค่ะคบเก่งเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซ่บไซตามะแล้วก็อบลุงนะคะวันนี้สาวแซ่บจะพาเพื่อนๆมาเดินชมบ้านเมืองคนญี่ปุ่นนะคะในเมืองที่มีชื่อว่าโอจินะคะจริงๆก็ไม่ใช่เมืองนะย่านเนี้ยเขาเรียกว่ามันเป็นย่านเนาะแล้วก็อยู่ใกล้กับสถานีที่ชื่อว่าโอจิอยู่ในเขตคิตะนะคะในโตเกียวย่านเนี้ยสาวแซ่บเคยมาเมื่อนานมามากแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เราก็โอกาสดีมีเวลานิดหน่อยเดี๋ยวต้องรีบเดินก่อนที่ฝนจะตกนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าสาวแซ่บจะพาเพื่อนๆไปดูอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะไปเที่ยวกันค่ะนี่นะคะพอเราออกมาจากสถานีโอจินะเดี๋ยวเราจะไปทางซ้ายนะคะก็ไปทางอาซึกะยามาพาร์คนะคะจากนี้เดินไป55เมตรเท่านั้นนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะของสถานีโอจินะที่สาวแซ่บมาถึงพอออกจากสถานีมาเราก็จะเจอทางนะคะด้านหน้าแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปกันนะคะตรงสถานีเนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งพื้นที่นะเป็นบริกแบบชัดเจนสวยงามก็ตรงนี้เป็นที่ซื้อตั๋วนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นทางเดินนะคะโดยจะมีบริกสีเหลืองเนี่ยสำหรับผู้บกพร่องทางสายตาเนาะตลอดเส้นทางระหว่างที่เราเดินเนี่ยก็จะมีผู้ที่ใช้จักรยานนะคะเราก็ใช้ทางร่วมกันเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสาวแซ่บมาที่นี่ทำไมแล้วมีอะไรน่าสนใจโอ้อันนี้ให้เพื่อนๆดูสวยไหมอันนี้เป็นรถแครมนะคะที่วิ่งผ่านกลางเมืองเลยนะสาวแซ่บก็ไม่คิดว่าจะเจอนะเนี่ยค่ะมันมีความเรโทรนะวันนี้เราจะได้เห็นการเดินทางในหลายรูปแบบเลยนะคะเนี่ยค่ะทั้งรถรางนะคะแล้วก็รถยนต์มอเตอร์ไซค์จักรยานนะคะนี่เขาก็จะมีป้ายนะเขียนว่าอาบุไนให้ระวังจักรยานด้วยเพราะว่าตรงนี้มันเป็นทางขึ้นเนินใช่ไหมคนก็มาใช้เส้นทางสัญจรกันนะคะบางทีก็ขับเร็วอันนี้ที่เพื่อนๆเห็นคือต้นซากุระนะคะเกียร์เดี๋ยวสาวแซ่บย้อนให้เพื่อนๆดูนิดนึงนี่ก็คือเป็นสถานีรถไฟโอจินะคะซึ่งเป็นสถานีที่อยู่ใต้รางรถไฟของนี้แหละตรงนี้เป็นทางออกเซ็นทรัลนะคะเดี๋ยวเราไปกันวันนี้เรามาเดินทางนี้นะคะเพราะว่าสาวแซ่บจะพาเพื่อนๆมาชมดอกไม้ประจำฤดูฝนนะคะของที่ญี่ปุ่นหรือที่มีชื่อว่าอาจิไซนะคะในภาษาอังกฤษก็คือไฮเดรนเยียนี่แหละแต่ว่าก่อนไปมาดูอุณหภูมิก่อนนะคะตอนนี้ก็อุณหภูมิ21องศานะคะเวลา17นาฬิกา20นาทีนะคะก็ประมาณ5โมงเย็นแล้วเริ่มจะเย็นแล้วนะเราต้องรีบเดินเพราะว่าฟ้าฝนไม่รอใครนะคะเมื่อเช้าสาวแซ่บก็ลุ้นว่าแบบเอ๊ะฝนจะตกหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปทางนี้กันเนี้ยแหละนะมันเป็นเส้นทางเลียบทางรถไฟแต่ก่อนจะไปตรงนั้นเดี๋ยวเรามาดูแผนที่กันนิดนึงนะคะอันนี้สถานีรถไฟโอจิสเตชันอันนี้ทางทิศใต้นะคะอันนี้ก็คือทางเซ็นทรัลที่เราออกก็สาวแซ่บออกตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ยืนอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปเลียบทางรถไฟนี้แหละจริงๆสวนสาธารณะเนี้ยเขาอาซึกะยาม่านะคะเป็นสวนสาธารณะเก่าแก่เป็นหนึ่งในสวนสาธารณะเก่าแก่ต้นๆอันดับต้นๆ นะคะของญี่ปุ่นที่นี่เขาก็จะมีชื่อเสียงในเรื่องของการชมซากุระนะคะที่ปลูกตั้งแต่สมัยท่านโชกุนโทกุกาวะนะคะก็สั่งให้ปลูกมาตั้งแต่เอโดะเนาะจนปัจจุบันเนี้ยก็ยังกลายเป็นสปอตในการชมซากุระแต่ว่าช่วงนี้เดือนมิถุนายนนะคะเราก็จะมาดูกันว่าเออนอกจากนี้มันมีอะไรน่าดูบ้างนะบ้านเมืองนี้เดี๋ยวไปดูกันค่ะเพราะว่าจะมี2โซนให้เดินนะแต่เดี๋ยวเราจะเดินเลียบทางรถไฟนี้แหละเพราะว่าเป็นที่กล่าวขานว่าเขามีต้นอาจิไซหรือ
ไฮโดรเนียที่สวยงามก็แสงมันจะน้อยนิดนึงนะสอดแทรกเพราะกลัวแบบเพื่อนๆจะภาพสั่นนะอันนี้เป็นบ้านนะเป็นบ้านเรือนไม่ค่อยเห็นแบบนี้เยอะเท่าไหร่นะนี่เป็นบ้านจริงที่มีคนอาศัยอยู่จริงๆนะคะเขาอยู่ริมทางรถไฟเลยทุกคนก็เส้นทางนี้นะคะห้ามรถเข้าแต่ว่าปั่นจักรยานได้ระหว่างที่เราเดินเนี่ยเราก็จะมองเห็นรถไฟด้วยนะแล้วก็นี่เป็นพื้นที่รกร้างนะคะโหรถไฟแน่นมากนี่แล้วเราก็เริ่มเห็นแล้วใช่ไหมคะดอกอาจิไซนะหรือว่าไฮเดรนเยียเนี่ยเขาก็จะขึ้นริมทางนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นระยะทางเดินประมาณ400เมตรนะคะก็เกือบครึ่งกิโลในช่วงฤดูฝนนะคะเราก็จะได้เจอกับดอกไฮเดรนเยียหรือว่าอาจิไซนี่เขาก็เพิ่งเริ่มบานนะเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าอย่างต้นเนี้ยต้นเดียวกันแต่ว่ามีสีแตกต่างกันนะอันนี้สีเขียวยังอ่อนๆอยู่นะคะก็มีฟ้าบ้างมีขาวบ้างนะคะซึ่งสีของอาจิไซอ่ะมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามค่าความเป็นกรดด่างของดินนะคะจนบางครั้งเนี่ยคนญี่ปุ่นเองก็บอกว่าอาจิไซมันคือดอกของคนใจโลเลเป็นดอกไม้ของคนใจโลเลนะคะเนี่ยรากเดียวกันใช่ไหมแต่พอแบบโผล่ดอกขึ้นมาก็มีหลากสีนะเดี๋ยวฟ้าเดี๋ยวม่วงเดี๋ยวชมพูบ้างนะคะก็มีหลากหลายสีซึ่งตรงนี้ก็เป็นสปอตในการชมอาจิไซที่สวยงามนะคะวันนี้เป็นวันธรรมดาที่คนไม่เยอะมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเยอะไหมเพราะว่าเท่าที่กะด้วยสายตาคนก็เยอะระดับหนึ่งนะแต่ถ้ามาเสาร์อาทิตย์นี้คือแบบคนแน่นแน่นอนเนี่ยนะคะเห็นไหมอันนี้ดอกเดียวกันนะมีทั้งสีออกน้ำเงินคำคลามสีม่วงออกไปทางบานเย็นนะโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อค่ะวันนี้ก็เลยพาเพื่อนๆมาเกาะชิดติดริมรั้วทางรถไฟนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่แบบเอาจริงๆถ้าไม่มีอาจิไซอ่ะมันก็คงไม่มีใครเดินเข้ามาแต่ก็อาจจะเป็นทางสัญจรที่ให้ผู้คนที่อยู่แถวนี้เขาใช้เดินทางกันนะคะแต่พอมีดอกไม้มีอาจิไซนะหรือว่าไฮเดรนเยียเนี่ยมันก็เลยทำให้เส้นทางเนี้ยดูสดใสดูมีชีวิตชีวานะคะส่วนเจ้าต้นใหญ่ที่อยู่ตรงเนี้ยในช่วงซากุระตรงนี้ก็เป็นแบบเส้นทางเดินชมซากุระที่สวยงามนะคะว่ากันว่าที่นี่นะมีต้นอาจิไซนะคะหรือว่าไฮเดรนเยียเนี่ยมากถึง 1,300 ต้นนะคะก็สาวแซ่ว่าดีนะถ้าบ้านอยู่แถวนี้สาวแซ่ก็คงจะมาวิ่งออกกำลังกายแถวนี้ค่ะมันให้ความรู้สึกสดชื่นมากเนี่ยสาวแซ่มาในช่วงที่เขายังไม่ฟูบูมเต็มที่เนาะเพื่อนๆจะเห็นว่าเขายังมีช่อเขียวอยู่นะคะถ้าเขาฟูบูมใช่ไหมเราไปยืนตรงนั้นแล้วก็ถ่ายรูปก็จะสวยดีนะคะมันก็จะเป็นเหมือนกำแพงเนาะกำแพงอาจิไซก็ดอกอาจิไซหรือไฮเดรนเยียเนี่ยเขาจะเริ่มบานช่วงเดือนมิถุนายนนะคะเป็นต้นไปก็อาจจะกลางเดือนบ้างปลายเดือนบ้างนะคะแล้วแต่สภาพอากาศของปีนั้นๆเนาะอย่างปีนี้ก็วันนี้ที่สาวแซ่มาก็วันที่9นะคะ9มิถุนายนก็เริ่มบานแล้วสาวแซ่บเชื่อว่าสักประมาณอาทิตย์หน้าสัปดาห์หน้านะคะน่าจะแบบฟูบูมสวยงามเลยแหละโอเคเราไปเดินกันต่อนะคะโอ้ตรงนี้สวยสวยมากเลยทุกคนไม่รู้ว่าเราแบบย้อนแสงหรือเปล่านะเป็นพื้นที่ธรรมชาติที่แบบว่าสวยงามมากนี่ตรงนี้แบบว่าดอกเข้มเลยนี่นะคะเรามาตามหาหัวใจดีไหมเคยมีคนบอกว่าอาจิไซอ่ะบางทีเขาก็จะแบบเป็นรูปหัวใจอะค่ะเนี่ยตรงนี้สวยอันนี้ก็เหมือนนะเนี่ยเหมือนหัวใจหรือว่าต้องเป็นคนมีความรักนะถึงจะมองเป็นรูปหัวใจเย้เขาเองค่ะอยากมีรูปถ่ายคู่กับอาจิไซบ้างนี่นะนี่ก็เป็นดอกสีบานเย็นนะคะคือจริงๆอ่ะสถานที่เนี้ยสาวแซ่บก็แบบได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วค่ะแล้วก็ไม่เคยมาสักทีจนเมื่อเช้าเนี้ยนั่งรถไฟจากไซตามะเนาะมาทำงานที่โตเกียวใช่ไหมแล้วนั่งรถไฟผ่านเราก็มองวิวข้างทางเอ้ยทำไมมันสวยจังเลยอ่ะตรงนี้มันคือตรงไหนนะอะไรอย่างเงี้ยเชื่อว่าเพื่อนๆก็คงจะเคยเป็นเหมือนกันนะคะนั่งรถผ่านแล้วเราเห็นสิ่งสวยงามอ่ะระหว่างข้างทางด้วยความอยากรู้ใช่ไหมแล้วก็รีบกด Google เลยค่ะเข
าก็บอกพี่กัดว่าอ๋อมันคืออยู่ตรงนี้นะอยู่ที่สวนอาซึกายามะเนี่ยแหละเป็นริมทางรถไฟเป็นเส้นทางเดินนะคะสาวแซ่บก็เลยโอเคตั้งใจว่าเดี๋ยววันนี้ทำงานเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะรีบนะคะมาหาเพื่อนๆมาชมแล้วก็ได้มาจริงๆแล้วก็ลุ้นฟ้าลุ้นฝนอยู่นะว่าฝนจะตกไหมตรงนี้จะเสียงดังนิดนึงเพราะว่าเราอ่ะเดินมาแล้วก็จะได้ยินเสียงรถไฟนะวิ่งไปวิ่งมาอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าโอจิเนี่ยเขาเป็นเหมือนแบบอยู่ตะเข็บโตเกียวอ่ะมันเป็นเหมือนรอยต่อระหว่างโตเกียวกับไซตามะเนาะตรงนี้ก็จะมีรถไฟวิ่งนะคะหลายสายทั้งโชนันชินจูกุไลน์ทากาซากิไลน์เคฮินโทกุนะคะที่เราจะได้เห็นกันอันนี้ก็เป็นสะพานข้ามส่วนฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็เป็นแมนชั่นนะคะอพาร์ตเมนต์ห่อเนี่ยเรามองย้อนกลับไปมันก็สวยมากเลยนะถึงแม้ว่าตอนนี้ยังจะไม่ฟูบูมนะอาทิตย์หน้านี้น่าจะบูมสวยงามก็ระหว่างทางเดินตรงเนี้ยเขาก็จะมีทางให้เราปีนขึ้นไปนะคะขึ้นไปนี่ก็คือเป็นอาณาบริเวณของสวนอาซึกายามะที่สอแซบเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นนะว่าเป็นสวนเก่าแก่เนี่ยเขาก็จะมีป้ายไม้บอกเดี๋ยววันนี้เราก็เดินเล่นกันริมทางรถไฟนี่แหละแล้วเดี๋ยวต่อไปข้างหน้าจะเห็นอะไรก็ยังไม่รู้เลยแต่ระหว่างทางที่เดินเนี่ยสาวแซ่บก็มาสังเกตเห็นนะคะอันนี้เป็นรั้วค่ะเป็นรั้วที่อยู่ริมทางรถไฟนะเราจะเห็นไอ้เจ้าปลายแหลมๆที่มันเป็นเหล็กเนี่ยซึ่งแบบนี้สาวแซ่บไม่ค่อยเจอในญี่ปุ่นมากนักนะแต่เพิ่งมาเจอที่เนี่ยค่ะตรงนี้ก็น่าจะไว้ป้องกันการปีนนะฮะเพราะว่าอาจจะมีคนไม่ประสงค์ดีนะปีนแบบเพื่อทำอะไรบางอย่างอาจจะฆ่าตัวตายหรือคิดอะไรแผงๆเนี่ยหรืออาจจะเป็นนกนะฮะหรือแมวเขาก็เลยมีเจ้าแหลมๆเนี่ยอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งไม่ค่อยเห็นมากนักนะเพิ่งเห็นที่นี่นะคะก็แปลกดีนะคะนี่แล้วก็ตรงนี้สวยงามมากเลยด้านบนนะคะเขาก็มีโคมไฟด้วยแล้วก็มีทางเดินด้านบนนะส่วนตรงนี้เนี่ยก็เป็นโซนกำแพงอาจิไซนะคะถ้ามันฟูบูมเหมือนเนี้ยเราไปยืนถ่ายรูปก็คงสวยหรือถ้ามีเพื่อนมาด้วยให้เพื่อนถ่ายรูปให้ก็น่าจะยิ่งสวยเลยแหละบังเอิญมาคนเดียวนะคะก็ไม่มีคนถ่ายให้เราก็ได้แต่เซลฟี่นะคะเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะมายืนแทรกตรงดอกไม้แล้วก็ยื่นกล้องไปเพื่อถ่ายนะคะโอ้นอกจากจะได้ชมอาจิไซแล้วนะเรายังได้ชมรถไฟด้วยนะคะอันนี้เป็นสายสีฟ้าหรือว่าเคฮินโทกุไลนะด้านบนก็คือเป็นชิงคังเซ็นค่ะไม่รู้เพื่อนๆจะเห็นไหมนะเนี่ยเขามีรางรถไฟหลายรางมากเลยนะมีรางด้านล่างรางที่ลงมาจากสะพานเมื่อกี้แล้วก็รางด้านบนสุดก็คือเป็นชิงคังเซ็นนะคะที่เราได้เห็นกันคนที่ชอบรถไฟเนี่ยมาสถานีนี้ก็ได้นะจะได้เห็นอะไรแบบนี้อุ๊ยอันนี้เป็นน้องหนอนน่ะทุกคนเห็นเปล่าน้องหนอนอยู่ตรงนี้นี่เป็นธรรมชาติที่แท้ทรูบางคนเห็นหนอนแล้วแบบว่ากระโดดนะคะสาวแซ่บก็กระโดดเหมือนกันแต่อันนี้แบบมันดูไม่น่ากลัวโอ้ทุ่งนี้สวยงามมากและนี่ค่ะที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี้นะคะเป็นดงอาจิไซที่แบบสวยงามมากเพราะว่าเขาหลากหลายสีนะแล้วเราดูได้จากปริมาณคนนะตรงไหนสวยๆเนี่ยคนจะเยอะมากๆนะคะถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยตรงนี้เราไม่สามารถที่แบบจะเดินได้อย่างสบายๆนะวันนี้เราแบบเดินโล่งๆเลยว่าสวยงามจริงนี่ท่ามกลางที่มีคนเดินนะก็มีคนปั่นจักรยานด้วยมันคือวิถีชีวิตความเป็นอยู่จริงๆของผู้คนแถวนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดที่ถ่ายรูปสวยมากสาวแซ่บเสียดายไม่ได้เอากล้องใหญ่มานะไม่งั้นเราก็จะมีภาพแบบภาพซูมภาพอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้พกมาแต่กล้องอันเล็กๆนะคะนี่ก็เลยมาถึงดงที่ถ่ายรูปสวยงามแล้วอุ๊ยอันนี้แปลกจังกลีบเขาแบบไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะเชื่อว่าจีไซเนี่ยน่าจะมีหลากหลายสายพันธุ์เนาะเนี่ยค่ะต้นเดียวกันรากเดียวกันนะสียังแบบไม่เหมือนกันก็อาจจะจริงที่คนญี่ปุ่นพูดนะคะว่าเป็นดอกไม้ของคนเจโรเล่ว่าเปลี่ยนสีไปมาแต่ไม่รู้ว่าที่เมืองไทยอินหรือเปล่านะ
นี่ก็เป็นดอกไม้ประจำฤดูฝนค่ะนี่เป็นสีชมพูออกม่วงๆนะด้านบนก็เป็นสีม่วงตรงนี้สวยมากจริงทุกคนนี่นะคะเป็นทิวเป็นเทือกเลยทุกคนถ้ามาหลายคนก็มาถ่ายรูปได้ตรงนี้สวยงามนะคะเป็นเหมือนกำแพงอาจิไซโอ้ยอันนี้เหมือนแบบรวมมิตรสีนะมีหลากหลายสีเลยอะนี่นะคะผู้คนก็หยุดถ่ายไม่ได้จริงๆเราก็หยุดถ่ายไม่ได้เหมือนกันสวยเนาะจะบอกว่าในโตเกียวเนี่ยก็มีจุดชมอาจิไซเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ได้มีแค่เฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะจากริมทางรถไฟธรรมดาๆนะคะพอมีดอกไม้ปุ๊บกลายเป็น privilege เลยเป็นสถานที่ที่แบบว่าทุกคนหลายๆคนต้องมานะคะอยากมาสวยงามอลามแท้และตะรึงค่ะเนี่ยค่ะวัยรุ่นก็มาแวะถ่ายรูปกันนี่นะคะตรงช่อไหนสวยๆเนี่ยคนก็จะแบบว่าอยู่แน่นนะโอ้ยช่างภาพเราละนึกถึงกล้องใหญ่ของเราเลยแต่ไม่เป็นไรวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศนะคะที่เป็นธรรมชาติจริงๆนะกำแพงนี้ถ้าทางจะเก่านะดูเลยนะมีมอสขึ้นนะคะนี่ให้ดูระหว่างทางเดินเป็นทางเดินริมทางรถไฟนะคะจากทางเดินธรรมดาเนี่ยก็กลายมาเป็นแบบสถานที่ท่องเที่ยวนะพอมีอาจิไซนะก็เลยทำให้เมืองนี้ช่วงนี้คึกคักเป็นพิเศษนะคะอันนี้ก็ดอกก็ยังไม่บานเต็มที่นะเราก็จะเห็นเป็นขนแบบนี้นะคะเริ่มขึ้นมาแล้วตรงนี้สวยดีนี่ค่ะดอกแน่นเชียสอดแซบขอแวะถ่ายรูปนิดนึงนะคะตรงนี้ก็ดูเหมือนว่าจะกลายเป็นชุมชนแออัดไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะเนี่ยค่ะหมู่มวลช่างภาพนะคะต่างก็แวะเวียนมาถ่ายภาพกันตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆได้ชมนะคะบรรยากาศยามเย็นของวันธรรมดานะอาจิไซแล้วก็เหล่านางแบบและช่างภาพนะคะคนท้องถิ่นเอ่ยหรือว่าคนต่างถิ่นนะคะก็แวะมาเที่ยวมาถ่ายรูปกันหรือว่าเป็นการออกกำลังกายเดินด้วยเนี่ยค่ะเดิน400เมตรเนี่ยชมดอกไม้ไปถ่ายรูปไปชมบรรยากาศฟังเสียงรถไฟวิ่งถึงแม้จะเสียงดังนิดหน่อยแต่ก็สดชื่นดีค่ะอากาศ20กว่าองศาก็กำลังสบายสบายแต่เนี้ยสาวแซ่บให้เพื่อนๆดูมุมนี้คือสวยจริงมุมเมื่อกี้นะพี่สาวแซ่บเดินเลยมาละตอนนี้นะคะสาวแซ่บก็เดินมาจนถึงหัวโค้งนะคะเขาเรียกหัวโค้งไหมนะของบริเวณริมทางรถไฟนะคะซึ่งเราเดินกันมา400เมตรแล้วเนาะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปด้านบนนะคะตอนแรกกำลังคิดว่าจะเดินกลับไปดีไหมก็ไหนๆมาแล้วก็เดินเล่นไปด้วยกันละกันนะคะตรงนี้ก็เป็นบริเวณทางเดินที่มันเป็นเนินนะแล้วก็ตรงนี้เป็นที่รกร้างนะคะก็มีคนแอบเอาขยะมาทิ้งนะซึ่งเรามักจะเห็นได้บ่อยๆในญี่ปุ่นบางที่ก็จะติดป้ายเอาไว้นะคะว่าอย่าทิ้งขยะนะจ๊ะอันนี้เราก็จะเห็นความหลากหลายนะคะหนึ่งดอกมีหลายสีมากเลยชมพูขาวเขียวม่วงฟ้าครามนะคะแล้วก็ในหนึ่งต้นเนี่ยก็มีหลากหลายสีเหมือนกันที่มันเป็นอย่างนี้นะคะก็เกิดจากความเป็นกรดเป็นด่างของดินที่มันแตกต่างกันนะโอ้เหนื่อยมากอันนี้ก็เป็นทางเนินนะคะเราก็จะเห็นเขาก็จะมีขีดเหล่านี้เอาไว้ก็กันเอาไว้ไม่ให้ลื่นนะคะแล้วก็นี่เป็นบ้านเรือนที่อยู่ริมทางรถไฟซึ่งมีคนอยู่จริงๆนะอันนี้ก็เป็นที่จอดรถนะคะที่เขาทำไม่ค่อยเห็นมากนักนะเนี่ยเพิ่งเคยเห็นและนี่นะสาวแซ่บก็เพิ่งเคยเห็นรั้วลวดหนามค่ะในญี่ปุ่นเนาะปกติบ้านเรือนเนี่ยจะไม่ค่อยมีรั้วลวดหนามมากนักนะแต่เพิ่งเห็นที่นี่นะคะตรงนี้ที่เราเดินกันอยู่นะคะก็เป็นสเต็ปละสเต็ปของการเดินละมันก็จะมีทางต่างระดับเนาะเนี่ยค่ะจะมีขั้นและที่ญี่ปุ่นเนี่ยเรามักจะเห็นเจ้าเสาอันนี้บ่อยๆนะคะซึ่งทำหน้าที่ในการเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเหมือนรั้วนะคะ
แสดงขอบเขตไม่ให้รถขึ้นมาปีนดังนั้นทางรถเนี่ยจะค่อนข้างแคบนิดนึงนะเดินไปหอบไปนะทุกคนไม่ว่ากันนะคะตรงนี้อยู่ตรงไหนแล้วเนาะตรงนี้สอดแซบก็เดินอยู่ริมสวนสาธารณะนะคะด้านขวามือเนี่ยก็เป็นอาณาเขตนะคะของสวนสาธารณะอัสกะยามะนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในสวนสาธารณะที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นซึ่งสวนสาธารณะนี้นะคะอัสกะยามะเนี่ยเขาก็มีชื่อเสียงเนาะในการชมซากุระนะเพราะว่ามีต้นซากุระเนี่ยเยอะประมาณ650ต้นนะคะที่สั่งปลูกโดยท่านโชกุนโทกุกาวะอันนี้เป็นอะไรนี่เป็นเนอร์เซอรี่แน่เลยนะคะอันนี้ก็เป็น resident area นะคะอาซึกายามะ resident เป็นที่อยู่อาศัยนะดูไฮโซมากเลยอันนี้น่าจะเป็นพื้นที่ส่วนรวมนะคะของที่อยู่นี้นี่ก็เป็นอพาร์ตเมนต์แมนชั่นนะคะอันนี้รุ่นเก่าหน่อยจะมีลักษณะแบบนี้นะเนี่ยค่ะเราจะเห็นถังๆที่ตั้งอยู่เนาะอันนี้ก็คือเป็นถังขยะนี่แหละของที่อยู่อาศัยเหล่านี้นะคะเขาก็จะกำหนดวันให้มาทิ้งอันนี้เป็นส่วนโซนออฟฟิศนะคะของสวนสาธารณะซึ่งตอนนี้ปิดละออฟฟิศปิดนะแต่สวนน่าจะไม่ปิดนะโอเคเดี๋ยวเรามาเดินด้านนี้กันนี่ก็เป็นแอเรียสวนโอ้ตรงนี้ก็เป็นบ้านเรือนนะคะชุมชนที่อยู่อาศัยตึกนี้แปลกจังเขาใช้กระเบื้องนะคะกระเบื้องเล็กๆเนี่ยมาทำเป็นกำแพงเนาะสีมันก็จะมีความเงาๆเหลือบๆนะบ้านมีความสไตล์ยุโรปนิดนึงตรงนี้ก็เป็นบ้านดีไซน์หลังคาลาดเอียงก็สวยดีไปอีกแบบนะคะจะบอกว่าที่แอเรียเนี้ยเขาก็จะมีพิพิธภัณฑ์ด้วยนะทุกคนรู้สึกจะเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับกระดาษนะคะบอกเล่าถึงประวัติความเป็นมาของกระดาษในญี่ปุ่นรวมถึงพิพิธภัณฑ์พวกสแตมป์อะไรเงี้ยเฮ้สแตมป์หรือเปล่าดีนะคะอย่างที่สาวแซ่บเคยบอกนะตรงไหนที่เป็นแบบพื้นที่แคบนะคะเนี่ยค่ะเราก็มักจะเห็นกับถังดับเพลิงนะคะที่เอามาวางไว้ก็จะมีแทบทุกจุดที่ตรงเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่แคบนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้เราก็มาเดินเล่นกันละกันเนาะมาดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนญี่ปุ่นในช่วงยามเย็นนะคะโอ้6โมงตรงพอดีนะคะเพลงขึ้นแล้วยูยาเกะโคยาเกะนะคะเป็นเพลงที่จะเปิดทุกๆเย็นนะคะช่วงเวลาในการเปิดก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ฤดูนะอย่างช่วงนี้เนี่ยก็เป็นฤดูฝนเพราะว่าจะเปิดช่วง6โมงเย็นสาเหตุที่เปิดก็คือให้เด็กๆที่เล่นนอกบ้านเนี่ยได้ถึงเวลากลับบ้านแล้วนะคะอีกนายนึงก็คือเป็นการเช็คลำโพงค่ะว่ายังใช้การได้ดีอยู่ไหมส่วนทางเดินเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะมีเจ้าบลิกสีเหลืองไว้นะซึ่งบลิกสีเหลืองนี้มาอยู่ชิดริมเลยนี้แปลกมากปกติเราจะเจอบลิกเนี่ยอยู่กลางทางนะคะตอนนี้ก็6โมงเย็นแล้วฟ้ายังสว่างนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาใกล้เข้าสู่ฤดูร้อนนะพระอาทิตย์ตกดินก็จะช้าหน่อยแต่สว่างเร็วมากนะคะตีสี่ครึ่งก็สว่างแล้วนี่ส่วนอันนี้ก็เป็นถังดับเพลิงค่ะนะคะเราก็จะเห็นป้ายอันนี้นะซึ่งฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็มีซึ่งเป็นป้ายที่บอกว่าห้ามเดินข้ามถนนนะคะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นทางลาดเนาะแต่นี้สอดแซวให้เพื่อนๆดูอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรอะแผงโซลาร์เซลล์นะคะในช่วงกลางคืนน่าจะมีไฟเนี่ยค่ะด้วยความที่เขาเป็นทางลาดใช่ไหมคะเขาก็ป้องกันไม่ให้คนแบบเดินข้ามถนนตรงนี้เพราะว่ามันอาจจะเกิดอันตรายได้และนี่เราก็ได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนนะคะซึ่งเราจะมักเห็นบ่อยๆนะคะ
ไม่เว้นแต่โตเกียวนะต่างจังหวัดอย่างไซตามะเองเนี่ยเราก็จะเจอคนมาออกกำลังกายกันนะคะอันนี้เราก็ได้เห็นตึกรามบ้านช่องนะของโอจิเนี่ยย่านที่อยู่ในเมืองคิตะในโตเกียวนะคะทางตอนเหนือของโตเกียวที่เป็นชายขอบดินแดนที่จะเชื่อมระหว่างโตเกียวกับไซตามะเราก็จะเห็นบ้านเรือนอย่างอันนี้เขาก็จอดรถในบ้านเลยนะคะทำที่จอดรถใต้ดินเนาะซึ่งมันอาจจะไม่เพียงพออย่างอาคารบางอาคารเนี่ยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยนะคะเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คนที่มีรถก็ต้องหาที่เช่านะคะเดี๋ยวเราเดินเล่นรอบนอกกันนะอันนี้ก็เป็นทางเดินเข้าสวนนะคะด้านในเขาก็จะมีพิพิธภัณฑ์อย่างที่สาวแซบบอกนะคะแต่ว่ามันเย็นแล้วอะเนาะเดี๋ยวเดินข้างนอกดีกว่าเนี่ยค่ะก็มีคุณตำรวจปั่นจักรยานไปมาส่วนอันนี้นะคะเป็นป้ายที่บอกว่าเป็นพื้นที่อิวาคูเอทนะคะไว้หลบหลีกหนีภัยนี่ก็เป็นคุณตำรวจที่เขาปั่นจักรยานนะคอยตรวจตราแถวๆนี้นะคะดูความเรียบร้อยซึ่งตำรวจที่ญี่ปุ่นใช้จักรยานค่ะบางครั้งก็เห็นขี่มอเตอร์ไซค์บางครั้งก็เป็นรถยนต์นะคะจะบอกว่าต้นไม้แถวนี้มันเริ่มเขาเรียกอะไรอ่ะปกติเราจะไม่ค่อยเห็นนะที่ญี่ปุ่นอ่ะต้นไม้มันจะเป็นแบบเป็นแผงอ่ะตัดเป็นเหมือนแบบอารมณ์แบบเด็กนักเรียนตัดผมแล้วมันเกรียนเท่ากันนะอันนี้มันจะมีความแบบสูงต่ำไม่เท่ากันนะคะสาวแซบเชื่อว่าเดี๋ยวอีกสักประมาณอาทิตย์นึงเนี่ยถ้ามาย้อนตรงนี้ใหม่นะเขาจะเรียบเป็นระเบียบเรียบร้อยว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะแล้วก็ต้นไม้โตเร็วเราก็จะเลยได้เห็นความที่มันไม่เกรียนนะความที่มันบอกว่าหัวแบบฟูฟูยุ่งๆหน่อยไม่เคยมาเลยเมืองนี้ตื่นเต้นมากก็มาเดินด้วยกันนะคะส่วนพวกตัวตึกตัวอาคารนะสาวแซบก็มองว่ามันไม่ได้แปลกแตกต่างไปจากโตเกียวมากนักหนาเพราะว่ามันก็ยังอยู่ในโตเกียวนี่แหละแล้วก็ดีไซน์หรือว่าอะไรก็ยังคงเป็นแบบที่เราสามารถหาชมได้ง่ายๆนะคะโอ้ถนนในเมืองนะคะเขาจำกัดความเร็วที่50ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าถนนเส้นนี้มันเป็นทางลาดหรือเปล่านะเนี่ยเหมือนลงมาจากเนินอะก็เลยแบบให้ทุกคนแบบชะลอความเร็วนะคะโอ้และนี่มีเส้นทางจักรยานนะให้ไปปั่นตรงถนนใหญ่แต่ด้วยความที่มันขึ้นเนินแล้วมันอาจจะแบบดูน่ากลัวนิดนึงอ่ะบางทีรถยนต์ขับเร็วนะคะสาวแซบก็มักจะเห็นจักรยานมาปั่นบนทางเท้าบ่อยๆซึ่งถ้าถามว่ามันผิดกฎหมายไหมก็น่าจะไม่ผิดกฎหมายนะเพราะว่าทางเท้าอ่ะเขาก็พีแพร์แบบเตรียมมาไว้ให้สำหรับจักรยานใช้ด้วยให้ใช้ร่วมกันนะคะแต่ว่าคนปั่นจักรยานก็อย่าไปเร่งรัดเร่งเร้าคนเดินนะคะก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยเนาะอันนี้นะคะเขาก็จะบอกว่ามีพิพิธภัณฑ์อะไรบ้างอย่างที่สาวแซบบอกนะคะเขาจะมีพิพิธภัณฑ์3พิพิธภัณฑ์ก็คืออาซึกายามะมิวเซียมนะคะเปเปอร์มิวเซียมก็คือเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับกระดาษแล้วก็ชิบุซาวะเมโมเรียลมิวเซียมนะคะชิบุซาวะเนี่ยก็คือเป็นบุคคลที่มีความสำคัญของประเทศญี่ปุ่นถ้าสาวแซบจำไม่ผิดอ่ะเหมือนเป็นบิดาแห่งการธนาคารก็เขาเคยมีบ้านอยู่ที่นี่นะคะอยู่แอเรียนี้ก็เลยจัดมาทำพิพิธภัณฑ์ซะเลยนะคะแหมถ้ามาในช่วงซากุระเนาะตรงนี้น่าจะสวยงามมากๆนะคะว่าแวดล้อมไปด้วยต้นซากุระเพื่อนๆคิดว่าจักรยานมีเจ้าของไหมแต่เท่าที่ประเมินด้วยสายตาสาวแซบเชื่อว่าเป็นจักรยานที่ไม่มีเจ้าของค่ะก็น่าจะมีใครมาจอดทิ้งนะคะเวลาเขาทิ้งเนี่ยขยะชิ้นใหญ่อย่างจักรยานเนี้ยหรือว่า เครื่องใช้ในบ้านเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันจะต้องเสียเงินเพื่อทิ้งนะซึ่งเรามักจะพบได้ตามริมทางเนาะว่าเป็นของชิ้นใหญ่ที่มีคนมาแอบทิ้งอะไรเงี้ยจริงๆเขาก็สืบได้แหละเพราะว่าจักรยานมันจะมีเขาเรียกอะไรอะตัวทะเบียนอะตอนที่ซื้อเราต้องไปลงทะเบียนใช่ไหมคะว่าใครเป็นเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยก็มักจะพบได้บ่อยๆเพราะเนื่องจากของชิ้นใหญ่เวลาจะทิ้งอะมันเสียเงินไงอันนี้เขาอาจจะแบบย้ายถิ่นฐานย้ายบ้านนะคะหรือแบบไม่อยากได้แล้วอะไรเงี้ยก็มาทิ้งนี่นะคะเราก็เดินมาแล้วก็มาเจอกับรถแทรมนะรถรางที่วิ่งผ่านกลางเมืองนะสาวแซบก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าที่โอจิเนี่ยเขาก็จะมีรถรางด้วยนะคะ
ในญี่ปุ่นก็อาจจะมีไม่กี่ที่นะที่เราจะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้นะมีที่โทยาม่ามีโตเกียวรู้สึกจะมีที่นี่แล้วก็มีตรงไหนอีกนะนึกไม่ออกนะคะแล้วก็มีที่ฮาโกดะเตะฮิโรชิมาก็น่าจะยังมีอยู่ถ้าจำไม่ผิดนะลางก็ติดไฟแดงเหมือนกันนะคะทุกคนสีมีความคลาสสิกมากเลยอ่ะมีทั้งตั๋วนั่งแล้วก็ตั๋วยืนนะสาวแซวไม่เคยนั่งเหมือนกันแต่มันให้กลิ่นอายความเป็นวินเทจนะคะอ้าวไฟเขียวแล้วค่ะไปแล้วค่ะรถลางไปละเด้อเคียงคู่ด้วยมอเตอร์ไซค์เลยนะโอเคไปกันต่อด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นเจ้าหนูนะคะเขาปั่นจักรยานแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกด้วยเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นกฎหมายนะถ้าเด็กต่ำกว่า15ปีมั้งจะต้องใส่หมวกกันน็อกนะคะนี่ก็เป็นรถรางอีกขบวนหนึ่งนะคะที่วิ่งไปทางด้านนั้นนะจริงๆเนี่ยถ้าเรายืนอยู่ตรงนี้แล้วเราชื่นชอบรถรางนะเดี๋ยวก็จะมีอีกขบวนหนึ่งผ่านมานะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเย็นนะคะผู้คนก็เดินทางกลับบ้านกันส่วนนี้ก็เป็นถนนยามเย็นนะท้องฟ้าสีสวยงามมากนะคะเป็นสีแยกใหญ่ซึ่งตรงนี้เขาก็จำกัดความเร็วที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะตรงสี่แยกนี้ก็จะมีคุณตำรวจนะมายืนสแตนบายไม่มีใครกล้าทำผิดเลยเพราะว่าคุณตำรวจยืนอยู่นะคะสาวแซบก็จะให้เพื่อนๆได้ดูการจราจรของกรุงโตเกียวนะคะอยู่ที่ย่านสถานีที่มีชื่อว่าโอจินะคะอยู่ในเมืองคิตะนะทางตอนเหนือของโตเกียวในช่วงเย็นก็ตรงนี้เป็นสี่แยกใหญ่นะคะถ้าเราจะไปชินจูกุแล้วเลี้ยวขวาแต่ถ้าเราตรงไปก็ไปโคมะโกเมะนะคะก็ถนนเส้นนี้เนี่ยมีการใช้ร่วมกันนะคะระหว่างรถยนต์รถจักรยานรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็แทรมนะเนี่ยแทรมหรือว่ารถรางที่เพื่อนๆเห็นเขาจะมียังมีรางอยู่บนถนนนะส่วนตัวสาวแซ่บว้าวเพราะว่าไม่ค่อยเห็นนะคะตอนที่อยู่โตเกียวแล้วก็ไม่ได้ค่อยมีโอกาสมากนักนะคะที่จะมาย่านนี้นะบังเอิญวันนี้แบบนั่งรถไฟผ่านแล้วก็เห็นอาจิไซเราก็เลยเกิดแรงบันดาลใจว่าเราอยากมาเมืองนี้จังอยากมาเที่ยวย่านนี้จังนะคะก็ให้เพื่อนๆได้ชมกันเนี่ยเขามีที่ปั่นจักรยานนะเล่นจักรยานอยู่บนถนนด้านล่างนะแต่ว่าเท่าที่สังเกตเนี่ยบรรดาจักรยานก็มาปั่นตรงฟุตบาทกันหมดเลยอาจจะเป็นเพราะว่าบนถนนใหญ่อะรถมันวิ่งเร็วแล้วก็มีรถใหญ่เยอะนะคะคนก็เลยแบบไม่ลงไปปั่นด้านล่างกันแล้วก็มาปั่นตรงฟุตบาทดีกว่าเพราะมันน่าจะปลอดภัยกว่านะคะเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นการผสมผสานนะใช้ถนนร่วมกันระหว่างรถแทรมที่เราเห็นแล้วเป็นแทรม2ขบวนสวนกันนะคะเราจะบอกว่าแทรมที่เนี่ยติดไฟแดงด้วยก็วิ่งคู่กับรถยนต์เลยรถยนต์ก็สาวแซ่บก็เห็นรถยนต์ไปวิ่งในรางรถไฟได้นะมันจะเป็นแบบช่วงที่เขาเลี้ยวขวานะคะเนี่ยค่ะอย่างรถยนต์คันนี้สีดำเนี่ยเขาก็จะวิ่งรางเดียวกับรถแทรมเลยเพราะว่าเขาจะเลี้ยวขวาเออนี่ก็แปลกดีเพิ่งเคยเห็นโอเคเราไปกันต่อดีกว่านะคะทุกคนตอนนี้สาวแซ่บก็เดินจะล้อมรอบกับสวนสาธารณะแล้วนะอัสกายาม่านะคะแล้วก็ริมถนนเนี่ยก็จะมีต้นกิงโกะนะคะหรือว่าต้นแปะกล้วยปลูกเอาไว้ในช่วงฤดูของเขาเนี่ยถนนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งถนนที่สวยงามนะในกรุงโตเกียวเนี่ยเขาก็จะมีการปลูกต้นไม้นานาชนิดนะก็สามารถมาเที่ยวชมได้ตามแต่ฤดูกาลเดี๋ยวนี้ชวเวิร์ฟชวาร์ฟขึ้นไปให้ดูนิดนึงนะคะโอ้โหเห็นบันไดนึกถึงญาติพ่อแม่พี่น้องเลยนะคะก็ถ้าเข่าไม่ค่อยดีเดินก็มีเหนื่อยเหมือนกันโอ้นี่ถ้าเราขึ้นมาในสวนนะมันก็จะเป็นพื้นที่สูงอีกพื้นที่หนึ่งสอบทราบถึงว่าไม่แปลกใจเลยว่าทำไมที่นี่เป็นแอเรียในการอีวาคูเอทนะคะหลบหลีกหนีภัยเขาก็จะมีป้ายบอกกำลังตัดสินใจว่าเราจะเดินบนสวนดีไหมหรือจะเดินข้างล่างถ้าเดินบนสวนเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปตรงไหนแต่นี้ชาวเวิร์ฟมาให้เพื่อนๆดูนะว่าเออมุมมองจากด้านบนน่ะเป็นยังไงมันเหมือนเป็นแบบที่เทรคกิ้งเหมือนกันเนาะเดี๋ยวไปเดินข้างล่างดีกว่า
โอเคแวบมาให้เพื่อนๆดูนะคะว่าอันนี้คือเป็นสวนใจกลางเลยนะใจกลางเมืองนะคะอันนี้นะคะก็เป็นป้ายที่เตือนนะคะบอกว่าอย่าทิ้งจักรยานไว้ตรงนี้นะก็มีค่าปรับด้วย 5,000 เยนนะคะก็น่าจะเป็นสถานที่ที่ห้ามจอดจักรยานแล้วเนาะโอ้ฟ้าสวยงามมากถนนเส้นที่เพื่อนๆเห็นอยู่ทางด้านซ้ายมือก็คือมีชื่อว่าเมจิโดรินะคะตรงนี้ก็เป็นทางเดินลงละทางเดินลาดนิดนึงนะเราก็จะเดินสบายๆนี่ให้เพื่อนๆดูนะคะมอเตอร์ไซค์เขาก็จอดต่อแถวกันนะไม่มีตีคู่นะอารมณ์เหมือนเขาทำตัวเหมือนเขาขับรถยนต์อ่ะก็ต่อแถวเว้นระยะห่างนะคะน่ารักมากเลยส่วนนี้ก็เป็นรถบัสนะคะซึ่งรถบัสตอนนี้ก็เปิดหน้าต่างนะทุกคนเพื่อให้ระบบโฟลว์ภายในรถเนี่ยเขาโฟลว์อากาศได้ดีนะคะอ้าวแล้วสาวแซ่บก็เดินมาครบ1รอบแล้วนะคะทุกคนเดินวนรอบสวนกลับมาที่เดิมหวังว่าเพื่อนๆคงจะสนุกนะคะแล้วก็ได้เดินชมสวนชมดอกไม้ประจำฤดูกาลนะแล้วก็ได้เห็นรถแทมที่วิ่งในเมืองที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะรวมถึงพื้นที่ริมทางรถไฟนะที่สาวแซ่บไม่คิดว่ามันเป็นพื้นที่ธรรมดาแต่ว่าเขาก็ปลูกต้นไม้นะคะทำให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำฤดูกาลไปได้นะคะก็ถ้ามีโอกาสมาเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็ในฤดูกาลซากุระหน้าถ้าสาวแซ่บมีโอกาสอีกนะจะไม่พลาดพิกัดนี้นะคะจะมาถ่ายเก็บบรรยากาศความงามของซากุระใจกลางเมืองให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะก็ฝากติดตามครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นในทุกๆช่องทางนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ